บทเช้านี้ก็ผมกราบขออนุญาตนำบทเพลงของพี่เป่าสายสยามบทเพลงนี้ก็เป็นเพลงประจำตัวของพี่เป่าสายสยามผมก็กราบครูบาอาจารย์ก็นำมาขับขานสื่อสารมีบทเพลงชั่วนัดเพลงคนจนนะฮะก็ยังไงก็ผมกราบขออนุญาตสักครั้งนะฮะความรู้มีเพียงแค่ชั้นป.4ผมสัญจรจากดอนเจดีย์สุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่านักร้องคนซื้อที่ชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาเสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงฟังเสียงเพลงร้องจากน้องคนใหม่แม้นยามคุณว่าวุ่นสวงในผมกล่อมใจคุณด้วยเสียงเพลงยามไหนคุณเศร้าผมเฝ้าขับร้องบรรเลงขับกล่อมให้หายวังเวงฟังเสียงเพลงแล้วอย่าวนก่อนหลับตาฝันฟังเสียงสายันสักหน่อยเปิดเครื่องรับค่อยๆผมจะคอยกล่อมให้คุณนอนหยิบวิทยุวางไว้ที่ใกล้ใกล้หมอนนอนเถิดนะคุณนอนนอนหลับฝันถึงสายันสัญญาฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่งขอวอนแฟนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาเพราะความจนยากผมจึงต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าเช่านาสายันสัญญาจึงมาร้องเพลงก็กล่าวขอบคุณอย่างสูงนะฮะ